จะซื้อบ้านหรือจะต่อเติมบ้านชมคลิปนี้ก่อนนะข้อ4นะครับท่อน้ำทิ้งจากอ่างล้างจานนะครับอันนี้ให้ดูรูปก่อนซ่อมนะนะครับแต่พอช่างโลดไปเทฐานมันตรงนี้เพิ่มขึ้นครับเป็นปั๊มน้ำขึ้นไปอย่างนี้นะครับมันก็เร่งการซุดตัวลงไปเลยก็เห็นใกล้ๆนะครับว่าไอ้ช่วงที่มันดินซุดลงไปเนี่ยข้อ5ท่อน้ำทิ้งห้องน้ำนะครับเจอปัญหาห้องน้ำข้างล่างชั้นล่างนะครับมันตันนะครับมันระบายไม่ได้เดิมเลยเนี่ยท่อน้ำทิ้งเนี่ยมันมาข้างบนกับข้างล่างแล้วมันมาเจอกันเป็น3ทางแล้วก็ยิงลงมาตรงนี้เลยนะครับเข้าไปหาแนวท่อระบายน้ำของรอบๆ บ้านนะครับส่วนในถังเกะถังส้วมเนี่ยมันก็มาทางนี้นะครับแล้วก็ลงมาทางนี้เฉียงๆมานะครับแต่ว่าพอไปสำรวจแล้วเนี่ยมันหักแถวๆนี้นะครับมันหักเข้าไปข้างในตัวบ้านเลยอ่ะคือดินมันซุดแล้วมันก็หักไอ้ตรงที่มาชั้น2เนี่ยมันยังพอไปได้อยู่ไงแล้วก็เจอปัญหาพวกเศษปูนด้วยนะครับที่มันค้างอยู่ในท่อบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าพวกนี้หลายๆบ้านจะเจอนะครับบางทีเนี่ยช่างก่ออิฐฉาบปูนเนี่ยนะครับเกิดอยากจะล้างบางทีมีน้ำมาเทก็มาล้างๆขี้ปูนที่ถังแล้วทำไงล่ะหันซ้ายหันขวาเจอรูระบายน้ำเทตอนที่เทลงไปเนี่ยน้ำยังไม่ต่อเข้าบ้านนะคือลากน้ำจากที่ไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วพอเทลงไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เทกอกน้ำกลับให้มันละลายให้มันไม่ให้ปูนมันแข็งได้นะพอเทลงไปปุ๊บทีเนี้ยมันก็ไปแข็งอยู่ข้างในเลยแล้วก็ไม่ได้เทน้ำตามให้มันละลายทีนี้มันก็แข็งอยู่ข้างในตอนนี้ช่างมาลื้อช่างก็บอกโอ้โหขี้ปูนเต็มท่อเลยครับช่างก็เลยว่าเจอเศษขี้ปูนด้วยนะครับก็เลยทำใหม่นะครับเลยไปฝากแมนฮูไว้ตรงนี้นะฝากบ่อพักน้ำไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็แยกชั้นบนชั้นล่างลงมาเลยนะครับก็ให้ดูไม้บรรทัดตรงนี้นะครับซุดลงไป25เซนนี่ไม่ได้เสริมอะไรเลยนะครับตอนทำทีแรกนะครับก็คิดไว้แบบนี้นะครับเอาบ่อพักน้ำนะครับมาวางเอาไว้แล้วก็เอาท่อน้ำเนี่ยท่อน้ำเข้าเนี่ยเอามาพาดเอาไว้เฉยๆพาดไว้เฉยอย่างนี้นะครับมันจะเข้าอย่างนี้แล้วก็ออกทางนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยระดับท่อมันมาลึกอย่างนี้เลยนะมันเลยจากที่ช่างโลดคิดไว้เยอะนะครับมันก็เลยเข้าได้แบบนี้นะครับงั้นไอเนี้ยถ้าเกิดว่าดินมันซุดอีกเนี่ยมันก็มีปัญหานะครับถ้าเกิดว่าในเคสแบบนี้นะครับตอนที่ถังมันซุดลงไปอันนี้มันพาดไว้เฉยท่อน้ำมันพาดเฉยมันก็ยังมีระดับให้เล่นระดับที่มันอยู่แบบนี้นะครับมันยังพอไปได้ไงแต่ถ้าเกิดมันแบบเนี้ยไอเนี้ยมันบ่อพักน้ำมันซุดมันก็จะกดท่อลงไปด้วยแบบนี้นะครับแต่ว่ามันก็ยังพอไปได้มันพอไปได้นะเพราะว่ามันซุดไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันซุดลงไปเนี่ยมันยังมีระดับไว้ให้ไหลอยู่นะครับเพราะว่ามันบ่อพักน้ำไงถ้าเกิดว่าท่อมันมาน้ำมันมาเนี่ยมันก็ยังเจอบ่อพักน้ำแล้วก็มันไหลไปอีกทางหนึ่งนะครับ